หลังจากที่ทางด้านของแพทย์ณปภาค่ะออกมาเปิดเผยสิ่งที่รอคอยว่าเป็นจริงแล้วนะชาวเน็ตก็เลยมีการประโยงแฟนใหม่ค่ะว่าเอ๊ะแล้วแฟนคนใหม่เนี่ยจะทิ้งเลยไหมหรือว่ายังไงกันแน่ค่ะเรื่องนี้จู่ๆก็คือกลายเป็นประเด็นขึ้นมานะคะหลังจากที่ทางด้านของแพทย์ณปภาเนี่ยออกมาเล่าเรื่องราวผ่านทาง Instagram ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเองเพิ่งมีการไปเช็คดวงมากับหมอดูชื่อดังสุดท้ายแล้วเนี่ยบังเอิญคำทำนายค่ะไปตรงกับไพ่ที่บอกเป๊ะเลยว่าจะมีเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่รอคอยมานานหลายปีค่ะนั่นก็คือเรื่องราวของเบนเรซซิ่งนะคะอดีตสามีที่มีการกลับมาใช้ชีวิตสู่อิสรภาพอีกครั้งนึงค่ะแถมมีการถ่ายภาพกับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาที่หลายๆคนเห็นแล้วก็มีความสุขตามๆกันนะคะซึ่งถือว่าแน่นอนว่าเป็นภาพแรกในรอบหลายปีหลายๆคนก็จับตามองค่ะว่าจะมีการกลับมาเป็นครอบครัวกันหรือเปล่านะคะท่ามกลางแฟนๆหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยค่ะแต่มีบางคนผู้ชมขาที่แสดงความเป็นห่วงของแบบความรู้สึกของพีชานนท์ว่าเอ๊ะเขาจะรู้สึกยังไงบ้างนะคะซึ่งเป็นแฟนหนุ่มคนปัจจุบันของแพทย์ณปภาซึ่งคราวนี้แหละก็มีชาวเน็ตเขาก็เข้ามาพูดประมาณว่าเฮ้ยแล้วแบบเนี้ยคุณออกมาพูดแบบเนี้ยไม่นึกถึงใจของพีชานนท์บ้างหรอแล้วยังไงอ่ะคือแบบนี้จะทิ้งพ่อพีเลยไหมทำเอาชาวเน็ตอีกฝ่ายนึงค่ะเขาก็เข้ามาตอบโต้ทันทีนะคะว่าคุณโลกตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะสามีภรรยาบางคู่เนี่ยเขาไปต่อกันไม่ได้เขาก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะต่างคนต่างมีใหม่เขาก็เป็นเพื่อนกันคุยกันได้ค่ะเราว่าแพทเนี่ยกับคุณพ่อของน้องเนี่ยก็ชัดเจนกันมากพอแล้วนะถ้าเป็น FC ของแม่จริงๆเนี่ยจะรู้ดีว่าไม่ควรจะพูดอะไรแบบนี้ซึ่งแน่นอนค่ะว่าชาวเน็ตก็มีการปะทะกันไปกันมาในคอมเมนต์นะคะจู่ๆก็คือเหมือนกลายเป็นดราม่าขึ้นมาซะอย่างนั้นค่ะเอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คือให้คุณแม่แพทเป็นคนตอบเองจะดีกว่าค่ะ